การทำให้แอร์เย็นนะครับตอนนี้ช่างตีจะไล่ด้วย F11 นะครับน้ำยา F11 เนี่ยคือมันสกปรกอะต้องไล่ทั้งแผงหน้าแล้วก็คอยเย็นออกนะครับมาซื้อยกลังเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดใครที่จะประหยัดก็ต้องใช้น้ำมันเบนซินไล่ก่อนก็ได้แต่น้ำมันเบนซินมันอันตรายนะเสร็จแล้วต้องไล่ด้วย F11 ไล่ออกให้หมดหรือว่าใช้ F11 เนี่ยไล่ทีเดียวก็ได้วิธีการไล่ง่ายๆนะครับก็คือถอดอันนี้ตู้ในนะครับเราก็จะเอา F11 กรอกเข้าไปแล้วลมอัดมันก็จะเวียนมันเวียนทั้งระบบแหละมาที่คอมมีหน้าที่ควบแน่นนะครับเอาน้ำยา134ไปควบแน่นมาเกิดความเย็นแต่นี้ระบบมันสกปรกนะครับถ้าเราเติมน้ำยาอย่างเดียวมันจะมีปัญหามันไม่ชัวร์ครับเราก็ต้องเอาน้ำยา S11 ไล่ระบบให้สะอาดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเติมน้ำมันคอมที่หลังนะครับแล้วก็อัดน้ำยาเข้าไปนะครับกระบวนการเนี่ยสอนง่ายๆนะครับแล้วเราก็เอา S11 เนี่ยกรอกเข้าไปอันนี้ตู้ในนะอันนี้ตู้ในเอา S11 กรอกเข้าไปเดี๋ยวใช้ลมไล่บิดให้มันหงายก็ได้แล้วเออนั่นแหละแต่ที่เด็ดกรอกเข้าไปนะครับกรอกเข้าไปมันก็จะอยู่ในเนี้ยระบบที่มันสกปรกต่างๆน่ะมันก็จะเป่าออกมันจะมีท่อทางเข้าทางออกนะครับเอาง่ายๆอย่างนี้นะครับเพื่อเพื่อนๆน้องๆไปช่วยเหลือตัวเองได้อันนี้ได้บีบได้เขาไว้ไอ้ F11 เนี่ยไว้ไล่น้ำยาแอร์อย่างเดียวเลยเป่ามาที่น้ำพื้นเลยเนี่ยครับอันนี้ที่เป่าออกมานะครับน้ำอย่างนี้ใช้ไม่ได้ระบบมันตกอ่ะแล้วมันจะไม่เย็นเติมเข้าไปแล้วใช้ลมอัดอันนี้ทางเข้าแล้วเป่าแล้วมีทางออกเพื่อนๆก็สามารถไปทำเองได้นะครับสำหรับรถใครที่แอร์ไม่เย็นนะครับแต่กระบวนการนี้ล้างตู้แอร์นะล้างตู้แอร์ด้วยน้ำยา F11 นะครับกับเนี่ยนะฮะแล้วก็ใช้ลมนะครับเดี๋ยวนี้ทางออกนะครับทางออกเอาลมเป่าเข้าไปนะครับอัดเดี๋ยวอัดออกจะเห็นสกปรกอัดเข้าไปเลยปึ๊บแล้วก็จะพ่นออกข้างในผมไม่ได้ถ่ายดูนะครับข้างในออกใส่ถังเนี่ยก็คือมันเป็นสาย2สายอ่ะอีกสายนึงก็ที่ไปเวียนในระบบออกมาเดี๋ยวให้ถ่ายเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวใส่อันนี้ดูความสกปรกของมันโอเคนะครับอันนี้ออกมาแล้วความสกปรกมันโอ้โหดัมเปอร์เลยครับจะระบีเลยมันจะระบีเลยครับจะเป็นไรนะมันคอมหมดน้ำมันคอมมันเต็มข้างในเลยน้ำยา S11 เราเทใส่ขวดพลาสติกก็ได้มันได้เทง่ายนะครับเดี๋ยวเราอัดเข้าไปใหม่นะครับอัดเข้าไปในระบบเนี่ยแล้วข้างล่างเราก็ถอดออกส่วนคอมมันนี่เสียแล้วนะครับมันไม่มีแหล่งอัดพอเสียเราก็ซื้อคอมใหม่ใส่เข้าไปในคอมเนี่ยมันก็จะมีน้ำยาคอมนะครับแต่นี่มันเสียแล้วเปลี่ยนของใหม่เราก็ล้างทั้งระบบไปแหละใส่เข้าไปล้างทั้งระบบแล้วก็เติมน้ำมันคอมเข้าไปใหม่นะครับเติมมันคอมเข้าไปใหม่แล้วก็อัดน้ำยาเข้าไปตอนนี้น้ำยาแพงมากครับน้ำยา134นะครับตัวนี้น้ำยาแอร์ตัวนี้ตะกอนเติมน้ำยาแอร์ไม่แพงนะครับตอนนี้ราคามันเปลี่ยนไปอย่างมากเลยทำให้ต้องทำแอร์แพงขึ้นใส่นี่ครับเติม F11 เข้าไปแล้วก็ลมอัดเข้าไปลมมาเข้าไปในระบบนะไปในแผงคอเย็นแล้วก็ออกมาอีกสายนึงเนี่ยสายที่ถอดออกอีกสายตรงคอมเนี่ยครับสายตรงนี้เนี่ยสายเนี่ยมาตรงคอมเนี่ยแล้วก็เนี่ยออกฟืดๆเลยเนี่ยดับฟืดๆนะฮะน้ำมงน้ำมันคอมมาออกให้หมดต้องเอาน้ำมันใหม่ให้หมดก็มาแล้วเนี่ยเพราะว่ามันตันเลยโอเคเมื่อออกมาแล้วเทใส่นู่นนะครับดำโอ้โหนี่นะดำไปขี้เลนเลยมันเริ่มดีขึ้นต้องเป่าให้ขาวเลยนะครับล้างให้ขาวเลยรังยังไม่พอมาก
12ขวดนะได้เลยเยอะโอ้ชอบขอน้ำเลยเย็นเจี๊ยบครับ